ดีค่ะทุกคนคลิปวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์กันอีกแล้วนะคะเย้เย้ก็เป็นคลิปที่เราชอบทำมากๆเลยแล้วก็รอคอยที่จะได้มาแกะของที่สั่งมาพร้อมกับทุกคนด้วยวันนี้ก็จะมีไอเทมที่ต้อนรับหน้าหนาวต้อนรับคริสต์มาสมาแกะให้ดูด้วยค่ะโอเคเริ่มเลยนะคะชิ้นแรกเป็นอันนี้แล้วกันอยู่ใกล้มือตอนนี้นี่เป็นกางเกงลายสกอตสีฟ้านะคะเป็นกางเกงผ้าที่แบบใส่สบายมากๆผ้าแบบนี้เขาจะเป็นทรงขายาวแล้วก็ขากระบอกค่อนข้างกว้างนะคะเอาไว้ใส่อยู่บ้านเป็นลุคชิวๆก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะใส่ให้เป็นทางการขึ้นมาหน่อยเอาไปใส่กับเสื้อเชิ้ตก็ได้นะคะมันก็จะดูไม่ชิวมากจนเกินไปมีกระเป๋าให้ด้วยสองข้างตรงนี้ด้านหลังก็มีกระเป๋าเหมือนกันนะคะกระเป๋าจะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยผ้าแบบนี้ใส่สบายแน่นอนคอนเฟิร์มแล้วก็มีกระเป๋าอันนี้ด้วยจากร้านเดียวกันกับกางเกงตัวเมื่อกี้นะคะจะเป็นกระเป๋าผ้าแบบที่ทำเป็นนุ่มๆแบบนี้นะคะของเราอันนี้เป็นสีดำก็คือเป็นแบบที่อยากได้แล้วก็ตามหาอยู่พอดีเลยเรามีคล้ายๆการเป็นสีขาวอันนั้นเวลาใช้ก็อาจจะต้องคอยระวังไม่ให้เลอะนิดนึงแต่เนี้ยพอเป็นสีดำก็คือใช้ได้เต็มที่เลยไม่ต้องคอยระวังว่ามันจะเลอะง่ายเนาะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีช่องใหญ่ให้ใส่ของแล้วก็จะมีช่องเล็กๆให้เราแบ่งใส่ของด้วยมีกระดุมให้ติดตรงนี้ชอบมากใบนี้ตรงปกเลยแล้วก็เป็นสีดำด้วยเข้ากับชุดได้เยอะต่อไปเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเราชอบมากร้านนี้เรารู้สึกว่าเสื้อผ้าในร้านเขามันดูเรียบๆดูมินิมอลใช่ไหมแล้วก็ทุกตัวในร้านเขาเหมือนเขาคิดมาแล้วให้สามารถเอามาสลับจับใส่ด้วยกันได้หมดเลยอันนี้คือเรามีหลายตัวมากเดี๋ยวเอาให้ดูอึชนี่เยอะมากเดี๋ยวเราให้ดูทีละตัวแล้วกันนะคะอันนี้ตัวแรกเป็นกางเกงขาสั้นแบบนี้นะเขาจะเป็นขาสั้นเอวยางยืดแล้วก็ขาจะค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะตัวนี้มีกระเป๋าให้ด้วยข้างๆสองข้างแบบนี้ตัวนี้เราก็ไปใส่กับเสื้อของร้านเขาก็ได้หรือว่าจะไปใส่กับเสื้อที่เรามีอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นสีดำก็คือใส่ง่ายๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีตัวนี้ที่เราคิดว่าถ้าไปใส่คู่กันกับกางเกงขาสั้นตัวเมื่อกี้จะต้องน่ารักมากแน่ๆเลยจะเป็นเสื้อแขนยาวแบบนี้นะคะผ้าแบบบางๆหน่อยเนาะแล้วก็เป็นทรงครอปด้านหลังก็จะมีโบให้ผูกแบบนี้ค่ะเราใส่เสื้อตัวในไว้ก็ได้นะถ้าเกิดใครไม่มั่นใจกลัวว่าแบบจะดูโปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ใส่เสื้อด้านในก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ตัวเนี้ยทับอีกทีใส่คู่กันกับกางเกงตัวเมื่อกี้น่ารักมากแน่นอนมันก็จะดูเป็นชุดเซตเดียวกันหรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากจะใส่เป็นสีดำทั้งชุดอะใส่เป็นเสื้อคลุมสีนี้ก็ได้นะคะสีนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็จะเป็นทรงแบบเสื้อคลุมแล้วก็มีเชือกผูกข้างหน้าแบบนี้เราก็ใส่เสื้อไว้ตัวในแล้วก็ใส่ตัวเนี้ยคลุมทับผ้าเขาจะเป็นแบบผ้าที่มี texture ด้วยนะน่ารักมากเลยชอบส่วนตัวนี้จะเป็นกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงเอวยางยืดแบบนี้แล้วก็มีกระเป๋าให้ข้างหน้าสองข้างเหมือนกันก็คือสามารถสลับใส่ได้เลยอะทุกคนจะใส่เป็นกางเกงก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนลุคมาใส่เป็นกระโปรงแบบนี้ก็น่ารักแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเดรสยาวเป็นสายเดี่ยวแบบนี้ทรงเดรสเขาจะเป็นทรงตรงๆปล่อยๆเลยนะอันนี้มีกระเป๋าหรือเปล่าอ๋อไม่มีกระเป๋านะคะแต่ว่าเขาใส่ซับในมาให้นะเป็นซับในแบบนี้เวลาทุกคนเอาไปใส่ก็คือไม่ต้องกังวลว่ามันจะโป๊หรือมันจะบางเนาะดีมากตัวนี้น่ารักมากเลยถ้าเกิดใครกำลังจะไปเที่ยวเขาใหญ่หรือว่ามีแพลนจะไปเที่ยวอ่ะเอาไปใส่ถ่ายรูปคือเก๋สุดหรือว่าจะใส่กับเสื้อคลุมของร้านเขาก็ได้นะก็จะได้ลุคที่เก๋ไปอีกแบบนึงแล้วก็มีกระเป๋าผ้าใบนี้นะคะจากร้านเดียวกันกระเป๋าเขาก็จะเป็นไซส์ที่ใส่ iPhone รุ่น Plus ได้นะคะแล้วก็ใส่ของกระจุกกระจิกได้นิดหน่อยเราก็ไปใส่คู่กับเดรสตัวเมื่อกี้ก็คอมพลีทลุคเลยจบแล้วก็ของร้านนี้มีทั้งหมด3ตัวค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่ตัวแรกเป็นตัวนี้นะคะเป็นเสื้อไหมพรมแขนยาวต้อนรับหน้าหนาวเลยแต่ว่าตัวนี้ผ้าเขาจะไม่ได้หนามากนะคะยังสามารถใส่ในไทยได้สบายอยู่นะแล้วเขาก็จะมีดีเทลเป็นเหมือนเราใส่เสื้อใส่เดี่ยวตัวในเอาไว้แล้วก็มีเสื้อมาคลุมทับอีกชั้นนึงเนาะเหมือนจะเรียบๆแต่ว่ามีอะไรอ่ะน่ารักตัวนี้ก็เป็นเสื้อไหมพรมเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบแขนสั้นแขนพองๆฟีลแบบแขนตุ๊กตาอย่างนี้นะคะตรงช่วงเอวเขาจะมีความเข้ารูปนิดนึงด้วยแล้วว่าถ้าใส่ขึ้นมาน่าจะเข้ารูปตรงช่วงเอวสวยเลยแหละเป็นสีฟ้าพาสเทลที่ถูกต้องน่ารักมากแล้วก็ตัวนี้เป็นกางเกงขาสั้นลายตารางหมากรุกนะคะแบบนี้แล้วก็กะว่าจะมาไว้ใส่กับเสื้อยืดอยู่บ้านชิลๆนี่แหละเพราะว่าเขาเป็นเอวยางยืดแบบที่ยืดได้เยอะคิดว่าน่าจะใส่อยู่บ้านได้สบายๆต่อไปเป็นกางเกงแบบที่เรากำลังอินอยู่ช่วงนี้เลยค่ะเป็นกางเกงขายาวแล้วก็เป็นผ้าร่องแบบนี้นะผ้าเขาจะเป็นแบบที่ยืดได้เยอะนะแล้วก็ไม่ได้บางนะคะตัวนี้อันนี้ของร้านเขาเป็นสีทาโร่ก็จะออกแบบสีม่วงอ่อนๆเนาะเราชอบของร้านนี้เพราะว่าเขาทำกระเป๋ามาให้ด้วยสองข้างเวลาเราใส่ออกไปข้างนอกแบบนี้ก็จะสะดวกมากกว่าเนาะ
ตัวนี้ก็เป็นไหมพรมอีกแล้วค่ะพอรู้ตัวว่าจะเข้าหน้าหนาวอ่ะก็เริ่มอินกับเสื้อไหมพรมขึ้นมาอย่างนั้นนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันตัวนี้จะเป็นทรงเสื้อโปโลไหมพรมแบบนี้นะคะแต่ว่าไหมพรมของตัวนี้จะไม่ได้หนามากนะคะจะมีความเป็นตาข่ายอยู่เนาะตัวนี้เราเล็งมานานมากแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะได้มากดซื้อตอนที่ Lazada เขามีลดราคานะคะรู้สึกว่าสีเขาน่ารักดีแล้วก็เป็นแบบเสื้อที่ทรงน่ารักด้วยเอาไปใส่กับยีนก็ได้หรือว่าจะไปใส่กับขาสั้นขายาวที่เป็นกางเกงผ้าได้หมดเลยเพราะว่าสีเนี้ยเข้าได้กับท่อนล่างทุกสีเลยเนาะตัวนี้ก็ไอเทมต้อนรับหน้าหนาวอีกหนึ่งตัวค่ะเป็นเสื้อกั๊กแบบนี้ด้านหน้าเขาจะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าด้านหลังอ่ะมีความเว้าขึ้นมาแล้วก็ผูกโบนะคะอันนี้เรากดมาได้ตอนที่เขามีแฟชเซลล์อ่ะเหลือถูกมากๆทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะยังไปกดทันไหมนะอันนี้เราไปใส่กับเสื้อยืดด้านในก็ได้หรือว่าจะใส่กับเสื้อเชิ้ตก็น่ารักหรือที่เห็นนางแบบในร้านเขาใส่เขาใส่เดี่ยวๆก็ยังได้เลยค่ะคือเราไม่จำเป็นต้องใส่เฉพาะหน้าหนาวก็ได้นะเนี้ยชิ้นต่อไปอันนี้ดีกว่านี่เป็นกระเป๋าทรงนี้นะคะเป็นทรงเหมือนที่เขากำลังอินกันช่วงนี้เนาะดูมีความมินิมอลหน่อยๆแล้วก็เป็นสีครีมสีน้ำตาลอะไหล่ทองที่อยู่ด้วยกันแบบถูกต้องมากๆค่ะมีสายมาให้เราเปลี่ยนสะพายเป็นครอสบอดี้1เส้นนะคะในกระเป๋าเขาจะมีช่องแบบนี้เป็นช่องกลางช่องหลัก1ช่องแล้วก็ช่องเล็กๆที่มี10รูดให้อีกช่องนึงนะคะแล้วกระเป๋าร้านเนี้ยคือราคาดีมากแบบหลักร้อยเท่านั้นนะคะยิ่งถ้าไปซื้อตอนช่วงที่เขามีโค้ดลดก็จะยิ่งถูกลงไปอีกอะวัสดุอะไหล่อะไรคือโอเคเลยนะคะเป็นหนัง PU แบบนิ่มๆแล้วก็สีแบบเนี้ยเอามาถือได้ตลอดถือได้เรื่อยๆอยู่แล้วมาต่อกันเลยนะคะเอาเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้น่ารักมากอันนี้ที่เราสั่งมาจะเป็นกล่องดนตรีแบบเป็นธีมคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บนึงนะเขามีอะไหล่มาให้ด้วยนี่เป็นกล่องดนตรีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องใส่ฐานก่อนแล้วก็ไขลานข้างล่างก็จะเป็นรถไฟวิ่งรอบๆต้นคริสต์มาสนี้พร้อมกับเสียงเพลงน่ารักมากๆเหมาะกับช่วงคริสต์มาสสุดๆเอาไปจัดเป็นมุมน่ารักน่ารักต้อนรับคริสต์มาสได้เลยอันนี้อีกชิ้นหนึ่งเราซื้อไว้เตรียมจะจัดมุมคริสต์มาสเหมือนกันนะคะอันนี้ก็น่ารักอันนี้เป็นแบบนี้นะคะเป็นต้นคริสต์มาสให้เราเอามาประกอบเองคิดว่าวัสดุน่าจะเป็นไม้นะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นพร็อพชิ้นเล็กๆให้เราเอามาแขวนกับต้นคริสต์มาสของเราด้วยมีสโนว์แมนขุ่งเท้าอะไรเงี้ยน่ารักมากชิ้นนี้ราคาน่ารักด้วยประมาณ100กว่าบาทนะคะเผื่อว่าใครอยากจะจัดมุมคริสต์มาสในห้องแล้วก็มีพื้นที่ไม่เยอะใช้เป็นพร็อพชิ้นเล็กๆแบบนี้มาจัดก็ได้นะน่ารักเหมือนกันอันนี้เป็นเสื้อยืดใช่ไหมใช่อันนี้เป็นเสื้อยืดนะคะเป็นร้านที่เขาเพิ่งเปิดใหม่แล้วเขาส่งมาให้ตัวนี้เสื้อยืดเป็นลายกระต่ายน้อยอย่างนี้นะคะเป็นลายสกรีนนะของร้าน Jerry Muffin Stuff ด้านหลังก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นทรงที่แบบครอบๆหน่อยเนาะเราคิดไว้แล้วว่าถ้าไปใส่จะไปใส่คลุมกับเสื้อคาร์ดิแกนสีๆมันจะดูน่ารักมากแน่นอนหรือถ้าเป็นวันชิวๆอ่ะก็ใส่เสื้อยืดอันนี้กับกางเกงยีนก็คือจบออกจากบ้านได้เลยจริงๆใส่กับกางเกงยีนตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ก็เสื้อยืดอีกตัวนึงนะเสื้อยืดของร้านเนี้ยราคาดีมากแบบร้อยกว่าๆแล้วก็มีลายน่ารักน่ารักให้เลือกเต็มเลยนะคะอันนี้เราเลือกมาเป็นลายนี้คุกกี้แอนด์ครีมก็จะเป็นลายน้องหมากับตัวฟอนต์คุกกี้แอนด์ครีมแบบนี้นะเราอ่ะชอบทรงเสื้อยืดของร้านนี้สุดเลยจากที่ลองใส่มานะก็คือถ้าเทียบกับตัวเรารู้สึกว่าใส่เสื้อยืดของร้านเนี้ยแล้วดูแบบไม่โคร่งเกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปด้วยกำลังดีเลยโอเคใกล้จะหมดแล้วค่ะเราแกะกันมาเกินครึ่งทางแล้วเฮ้ยผ้าดีมากนี่เราสั่งมาเป็นกางเกงผ้าไหมพรมแบบนี้นะคะของร้านลูนิสโตร้านเขาขายดีมากเลยเนาะแบบรู้สึกว่าอยากมีร้านเสื้อผ้าที่ขายดีอย่างเขาบ้างอะตัวเนี้ยตอนแรกก็ว่าจะไม่ซื้อนะแต่พอเห็นนางแบบที่เขามาใส่แมทช์ให้ดูแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยได้ทั้งลุคเท่แล้วก็ลุคที่ดูชิลๆเลยอ่ะเราก็เลยแบบอ่ะเอาเงินฉันไปเลยค่ะทรงกางเกงเขาจะเป็นแบบทรงขาม้านิดๆแล้วก็มีผ่าตรงปลายขาด้านหน้าด้วยผ้าดีมากเป็นผ้าไหมพรมหนาๆอย่างดีเลยยืดได้เยอะมากตัวนี้รู้สึกว่าคุ้มมากเลยที่ซื้อมาเพราะว่าคุณภาพเขาดีมากจริงๆก็เลยนี่ได้ไอเทมต้อนรับหน้าหนาวมาอีกหนึ่งตัวค่ะอันนี้เป็นเคสโทรศัพท์นะคะเรามีเคสของร้านเขาอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเคสเขาใช้ดีอ่ะคือมันไม่กินขอบเครื่องเราดีพอเห็นเขาออกเป็นลายนี้ก็เลยแบบรีบซื้อมาเลยนะ
นี่อันที่เราสั่งมาจะเป็นลายเชือกถักแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นผิวสัมผัสแบบด้านๆน่ะเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าชอบผิวสัมผัสแบบนี้มากเลยด้านในเครื่องเขาก็บุเป็นกำมะหยี่มาให้นะเนี่ยก็จะดีตรงที่มันจะช่วยกันรอยขนแมวที่เครื่องเราอะถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะประมาณ180นะคะชอบมากรู้สึกว่าเรียบๆแต่ว่าดูมีอะไรอะแล้วก็เป็นสีครีมที่แบบละมุนมากสวยมากอันนี้กระเป๋าถักๆเป็นลายตารางแบบนี้นะคะกระเป๋าแบบนี้ช่วงนี้เห็นใช้กันเยอะเนาะเขามีหลายสีนะคะเราเลือกเป็นสีขาวดำมาคิดว่าน่าจะเข้ากับเสื้อผ้าเราง่ายสุดแล้วแหละเราก็ชอบที่แบบกระเป๋าเขาพับม้วนได้เลยอะเราก็สามารถม้วนแล้วก็เอาใส่กระเป๋าไปทริปไปเที่ยวกับเราได้เลยเนี่ยม้วนเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะด้วยเลิศร้านสุดท้ายแล้วเย่แต่ว่าของร้านนี้มี2ชิ้นนะคะมาดูกันดูตัวนี้ก่อนละกันจิ๋วๆหนึ่งตัวตัวนี้เป็นบราทรงครอปแบบนี้นะคะแต่งขอบลูกไม้แล้วก็ด้านหลังสายเขาก็จะเป็นแบบค่อยๆกันแบบนี้ค่ะมีความเซ็กซี่เบาๆเนาะตัวเนี้ยจริงๆสีขาวก็สวยนะแต่อันนี้เราเลือกมาเป็นสีดำบ้างเพราะว่าเรายังไม่มีเสื้อตัวไหนที่เป็นสีดำนะคะก็หลายๆคนอาจจะรู้ว่าเราเป็นคนชอบใส่เสื้อครอปเอาไว้ข้างในแล้วก็ใส่เสื้อคลุมเนาะอันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเอาไว้ใส่เป็นตัวในค่ะตัวบราเขาใส่เป็นฟองน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ช่วงตัวเนี้ยจะมีความโปร่งๆซีทรูนิดนึงอันนี้ถ้าใส่ขึ้นมาก็น่าจะดูแบบเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึงเนาะตัวนี้เป็นเสื้อคาร์ดิแกนแบบนี้นะคะอุ๊ยผ้านิ่มมากขนนุ่มมากเลยอ่ะเป็นคาร์ดิแกนทรงโอเวอร์ไซส์นะคะคอวีกระดุมหน้าแบบนี้เป็นกระดุมสีทองด้วยดูแบบเรียบหรูมากตัวนี้ไปใส่คลุมในห้องแอร์ก็ได้หรือใครจะไปทริปหน้าหนาวก็น่ารักชอบมากเลยตัวนี้เราเชียร์นะเย้หมดแล้วค่ะพัสดุที่อันบ็อกซ์กันวันนี้ใครชอบชิ้นไหนก็กดเข้าไปที่ด้านล่างของคลิปได้เหมือนเดิมนะคะเราใส่เป็นตัวเลขไว้ให้แล้วค่ะช้อปปิ้งอย่างมีสตินะทุกคนแล้วก็ใครซื้อชิ้นไหนมาแล้วใส่ให้คุ้มกับที่เราเสียเงินซื้อไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย